إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بإخلاص توحيد لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المؤمنون الكراميا أيها المؤمنون الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضاإن الدين عند الله الإسلام ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมอะห์ทุกๆท่านก่อนอื่นก็ขอเตือนตัวผมเองอูซีกุมบีนับซีอาวะลันบิตักวัลลอฮฺเริ่มต้นที่เตือนตัวผมเองให้ตั้งมั่นอยู่บนความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เตือนพี่น้องเช่นเดียวกันให้มีความยำเกรงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความยำเกรงนั้นก็คือการปฏิบัติอิมติซาลุลอะวามิรอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่ศาสนาอิสลามของเราบทบัญญัติของเรามีเอาไว้เราจะต้องรีบเร่งในการปฏิบัติพี่น้องครับทำความดีอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะบางคนบอกอาจารย์ฉันทำแต่ความดีอย่างเดียวเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังยังพี่น้องเพราะอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องควบคู่กันไปด้วยก็คือวัจจตินาบุญนาวาฮีอะไรที่เป็นข้อห้ามในหลักการศาสนาของเราเราก็จะต้องออกห่างและเลิกมันถ้าเราทำสวนทางกันสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเข้าใกล้อันนี้ไม่ใช่คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าเป็นการยำเกรงก็เป็นการยำเกรงแค่เพียงลมปากเท่านั้นพี่น้องเพราะพูดง่ายฉันกลัวอัลลอฮ์เนี่ยพูดง่ายไหมพูดง่ายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแต่ทำละยากไหมไปดูในรายละเอียดคุตบะห์วันนี้พี่น้องครับอยากจะนำเสนอเรื่องที่ใกล้ตัวคำถามว่าเราภูมิใจกันไหมที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเราพอใจไหมที่อิสลามเป็นศาสนาของเราเรามีอัลลอฮ์เป็นเจ้าเรามีอิสลามเป็นศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเรามีความสุขไหมเรามีความพึงพอใจไหมพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับนับวันนี้เนี่ยกระแสสังคมโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เรียนศาสนาเท่าไหร่อันตรายนะทำไมอ่ะเพราะแนวความคิดของสังคมเราปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะด้อยค่าในเรื่องศาสนามองว่าศาสนาเป็นสิ่งที่จะมาทำให้ไม่มีการพัฒนาพี่น้องเห็นว่าหลายๆอย่างที่พยายามเอาตัวเงินเป็นหลักเน้นอย่างเดียวเลยทำยังไงให้รัฐได้เงินทำยังไงให้ชุมชนได้เงินแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าวิธีการที่จะได้มาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเสียหายหรือความเสื่อมเสียในศีลธรรมจริยธรรมมากเท่าไหร่ใครก็แล้วแต่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มีความคิดว่าอิสลามนั้นล้าหลังหรือมีความคิดว่ามีแนวทางอื่น
ที่อะไรพี่น้องที่ดีกว่าที่ถูกต้องกว่าแต่ที่ฉันเป็นมุสลิมเนี่ยฉันก็เป็นตามย่อเติมตามมะกลัวเดี๋ยวย่อมะไม่สบายใจพี่น้องการเป็นมุสลิมของเขานั้นถือว่าเป็นแค่ลมปากเท่านั้นและถ้าหากว่านับเป็นเรื่องของหุกกลมศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุรตัดแล้วคนที่ตกศาสนาแล้วถ้ามีความเชื่อมีความคิดแบบนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมล่ะเวลาเรามีลูกมีหลานเราถึงต้องบังคับให้ลูกของเราเนี่ยเรียนศาสนาสมัยก่อนพี่น้องภูมิมาทั้งหลายเรียนหนังสือไทยก็เหนื่อยแล้วบ่ายสามสี่โมงกว่าจะเลิกถึงบ้านเย็นมาต้องไปเรียนกุรอานพอเย็นมาไปเรียนกุรอานมักเรบเรียนฟัดูอีนต่ออีกเสาร์อาทิตย์ยังไปเรียนต่ออีกถ้ามีเรียนภาคปฏิบัติปิดเทอมแทนที่จะให้ลูกวิ่งเล่นไปก็เอามาเข้าค่ายอบรมจริยธรรมให้อยู่กับอิสลามอีกพ่ออะไรพี่น้องเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ฝังอิสลามเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันยากมากๆนะครับที่จะให้อิสลามซึมเข้าไปตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วโอกาสที่จะหลุดออกไปเนี่ยมันมีสูงโดยเฉพาะเวลาที่ลูกหลานของเราไม่ได้อยู่ในการดูแลควบคุมแล้วเขาแต่งงานเขาแยกครอบครัวออกไปเขาไปเช่าคอนโดอยู่พี่น้องถามว่าเราจะรู้ไหมลูกเราละหมาดไม่ละหมาดตอนที่ไปอยู่มหาวิทยาลัยมีใครบังคับไหมว่าลูกเราต้องละหมาดดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเด็กก็เหมือนกับน้ำที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำคืออะไรถ้าเรามีพ่อไม่ละหมาดแม่ละหมาดเด็กจะตามพ่อที่ไม่ละหมาดถ้าเรามีคนที่เป็นพ่อละหมาดดีพี่น้องแต่แม่ไม่ละหมาดเด็กก็จะตามแม่ที่ไม่ละหมาดเห็นไหมเด็กจะเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีเป็นหลักเพราะเขาชอบอยู่แล้วพี่น้องอะไรที่มันบันเทิงใจนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอุดมไปด้วยหรือแวดล้อมไปด้วยกับอิสลามคือทั้งพ่อทั้งแม่และคนในบ้านทั้งหมดต้องเป็นไงต้องหันมาใส่ใจอิสลามต้องเรียกลูกละหมาดพร้อมกันไม่ใช่ลูกหันเข้าโทรทัศน์พี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่หันทางกิบละละหมาดไม่ใช่ต้องตารบียะอบรมแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอะไรคือหลักฐานที่ว่าอิสลามนั้นคือศาสนาที่สมบูรณ์มีคนถามรู้ได้ไงว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่สมบูรณ์สมมุตินะพี่น้องมีคนต่างศาสนิกมาถามเราก็อธิบายพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่3อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุนอิสลามะดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันนี้เราได้ให้ความสมบูรณ์แก่เจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าอายะห์นี้ลงมาตอนที่ท่านนบีอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์ในฮัจญะตุลวะดะปีสุดท้ายตรงกับวันศุกร์อัลลอฮฺบอกว่าวันนี้เราได้ให้ความสมบูรณ์แก่เจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะและเราก็ได้ให้ความครบถ้วนแล้วแก่พวกเจ้าซึ่งความกรุณาของเราแก่พวกเจ้าพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอิสลามสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของเราทุกวันนี้คือเรียนศึกษาและปฏิบัติตามไม่ใช่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ว่ามันมีสิ่งนี้ที่คำหนึ่งที่อยู่ในหลักการศาสนาก็คือคำว่าบิดอะห์บางคนพี่น้องเจอคำว่าบิดอะห์แล้วมันจี๊ดในหัวใจอาจารย์อย่าไปพูดคำนี้มันแรงพี่น้องครับถ้าเราไม่คุยกันเรื่องบิดอะห์เนี่ยศาสนาของเราก็ตามอำเภอใจสิไม่ตามนบีแล้วไม่ได้ตามซอฮาบะห์แล้วไม่ได้ตามกุรอานซะแล้วพี่น้องเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยเราเองคิดเองไม่ได้บางคนพยายามบิดเบือนคำว่าบิดอะห์บอกว่าอาจารย์อย่างนี้พวกเราก็ทำบิดอะห์กันทั้งหมดอะยังไงอะก
ก็ไปเห็นเวลาเห็นไปเมืองนอกไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไม่เห็นมีใครขี่อูฐเหมือนนบีเลยล่ะขี่เครื่องบินกันทั้งนั้นน่ะสมัยนบีมีหรอขี่เครื่องบินพี่น้องแสดงว่าสมองของเขาพี่น้องมีปัญหาเพราะที่อัลลอฮ์บอกนี่เรื่องอะไรดีนศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพวกเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในการประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นต่างๆเราจะใช้เครื่องมือทุนแรงเราจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นบิดอะห์เปล่าไม่ใช่เป็นมัสลาฮะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการปฏิบัติศาสนกิจอันนี้ศาสนาอนุญาตและชอบด้วยเพราะอัลลอฮ์ไม่ประสงค์พี่น้องที่จะให้เกิดความยากลำบากถามว่าทำไมมีไมค์พี่น้องครับกุตบะได้ไหมกุตบะได้แต่ลงไปก็อาจจะไม่มีเสียงแล้วเพราะต้องใช้เสียงเยอะถามว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไปทำฮัจญ์กันได้ไหมก็ไปได้นั่งเรือหายิงกันไป3เดือน4เดือนกว่าจะถึงกลับมาไม่รู้กี่ยานาซาแล้วดังนั้นพี่น้องครับเรื่องบิดอะห์นี่คือเรื่องอะไรเรื่องศาสนาถ้ามีวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าอาจารย์อาซานเนี่ยฉันฟังภาษาไม่รู้เรื่องเปลี่ยนเป็นอาซานภาษาไทยได้ไหมมัสยิดนี้เอาเลยอิหม่ามบอกเอาเลยดีๆคนจะได้เข้าใจด้วยเปลี่ยนอาซานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยนี่แหละบิดอะห์เพราะอาซานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ทำเป็นภาษาอาหรับละมาตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รอมจนกระทั่งถึงสลามเป็นภาษาอาหรับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วมีครั้งหนึ่งคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขามีผลงานในการวิจัยในการคิดค้นประดิษฐ์ทฤษฎีต่างๆขึ้นมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาถามคนที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งมาถามว่าอะไรเขาคิดว่าอิสลามเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีการพัฒนาแปลว่าหยุดนิ่งอะไรที่มันหยุดนิ่งเนี่ยมันแปลว่าล้าหลังเขาบอกงี้นะซึ่งต่างกับวิทยาศาสตร์แต่ละวันมีการคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆออกมามีการประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆออกมามันก้าวหน้าอยู่ตลอดแต่ศาสนาของท่านน่ะที่ท่านนับถืออยู่เนี่ยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนกับถูกแช่แข็งถ้าเป็นเราจะอธิบายยังไงพี่น้องไปไม่เป็นเหมือนกันไปถามคนอื่นนะพี่น้องครับคนที่เป็นผู้รู้คนนี้ถามกลับไปว่าท่านรู้จักการปีนเขาไหมรู้จักพอดีนักวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นคนชอบปีนเขาด้วยเขาถามว่าเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้เนี่ยคือเทือกเขาอะไรไม่ใช่เขาดินแล้วนะพี่น้องเอเวอเรสต์เทือกเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดในดุนยานี้แล้วเขาถามต่อว่าเวลาที่ท่านเนี่ยขึ้นไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมีให้ไปต่ออีกไหมมียอดเขาไหนที่สูงกว่านี้อีกไหมอ้าวไม่มีแล้วนั่นแสดงว่าเขามันไม่สมบูรณ์เลยดิมันต้องพัฒนาใช่ไหมไม่ใช่ดังนั้นอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ยังต้องพัฒนาอะไรที่สมบูรณ์แล้วเป็นไงหยุดแล้วนิ่งแล้วสุดแล้วพี่น้องเหมือนกับยอดเขาเอเวอเรสต์ในวันนี้ก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้แล้วใครที่ไปสุดที่เอเวอเรสต์ก็คือหมดแล้วไม่มีให้ยอดเขาให้ปีนอีกแล้วอิสลามก็เช่นเดียวกันก็คือศาสนาที่สมบูรณ์แบบอีกแล้วจึงไม่ต้องการที่จะมีการพัฒนาคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่พี่น้องเข้าใจนะในการอธิบายเปรียบเปยแบบนี้อีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85อัลลอฮ์บอกว่าว่าไม่ยะบัตากีรอยรอนอิสลามีดีนาฟะไลยุกบะละมินหูวะหัวฟิลอาคิรอติมินัลคอซิรีน
อัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องบอกว่าผู้ใดที่แสวงหาศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามไปหาแนวทางนี้แนวทางนั้นแนวทางนู้นแนวทางนี้ต่างๆฟะลายุกบะละมินฮูศาสนานั้นจะไม่ถูกตอบรับเป็นอันขาดใครที่ไม่ได้ตายบนศาสนาอิสลามพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนั่นหมายถึงการปฏิบัติของเขาจะไม่ถูกตอบรับเป็นอันขาดมีแค่ศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ตอบรับก็คือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์บอกต่ออีกอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือศาสนาอิสลามเท่านั้นบางคนบอกอาจารย์ครับแสดงว่าอิสลามเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเลยใช่ไหมคำตอบก็คือถูกต้องทั้งหมดคือความดีงามทั้งหมดดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามคือศาสนาที่สูงส่งและไม่มีสิ่งใดแนวคิดใดหรือความเชื่อใดหลักปฏิบัติใดที่จะมาเทียบเคียงกับอิสลามได้แล้วแต่บางคนหลงประเด็นหลงประเด็นยังไงพี่น้องเวลาเราพูดถึงศาสนากับเอาตัวบุคคลมาเกี่ยวข้องมีคนถามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเล่นดนตรีได้หรือเปล่าข้ออ้างของการที่คนเล่นดนตรีคืออะไรเพราะมีคนมุสลิมเล่นดนตรีฉันก็เห็นนะนักร้องวงดังๆเนี่ยมุสลิมนะขึ้นเวทีเล่นดนเสิร์ตพอช่วงไหนรอมฎอนหน่อยเอาแล้วบวชมาบรรยายมั่งให้ความรู้มั่งพอหมดรอมฎอนขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตอีกแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้ใช่หุกกลมศาสนาไหมการปฏิบัติของคนเนี่ยเป็นหุกกลมศาสนาให้เรายึดถือปฏิบัติเปล่าไม่ใช่เพราะการที่เราจะยึดถือในการปฏิบัติเนี่ยให้ดูถึงหลักธรรมคำสอนของอิสลามไม่ใช่เอาการกระทำของมนุษย์มาเป็นข้อตัดสินเช่นเดียวกันว่าเวลาเราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งเราต้องเอาอะไรเอาหลักการศาสนามาตัดสินคนคนนั้นดังนั้นมุสลิมมีทำถูกทำผิดแต่อิสลามไม่มีคำว่าผิดพี่น้องดังนั้นหลายๆคนรู้สึกปลอดภัยกับการเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์เรามีย่อมีมะมีโตหงังโตกีเป็นมุสลิมเราก็คงเป็นอิสลามไปยันนู่นแหละชั่วลูกชั่วหลานคิดแบบนี้ได้ไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอาทำไมล่ะก็ย่อมะฉันเป็นมุสลิมอ่ะฉันก็ต้องเป็นด้วยสิพี่น้องครับกี่มากน้อยแล้วที่ตระกูลที่เราเห็นเป็นชื่อนามสกุลมุสลิมแล้วสุดท้ายออกไปนอกอิสลามเนี่ยกี่มากน้อยแล้วเพราะอิสลามพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ได้ถ่ายทอดด้วยกับ DNA เซลล์แต่อิสลามเนี่ยจะต้องมาด้วยกับการอะไรบิตาลุมอัลอิลมุบิตาลุมต้องมาด้วยกับการศึกษาหาความรู้จึงย้อนกลับไปในช่วงต้นของคุตบะห์ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าทำไมล่ะย่อเรากีเราตัวอย่างเราถึงเน้นให้พวกเราไปเรียนกุรอานกันไปเรียนฟัดดูอีนกันและใครพี่น้องที่คิดว่าเรียนศาสนาเนี่ยเรียนแค่ประถมพอมัธยมไม่ต้องไปเรียนแล้วมันหนักหัวมหาวิทยาลัยไม่พอแล้วอันนี้เป็นความคิดที่อันตรายและก็เป็นความคิดที่ผิดมหันต์ทำไมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะการเรียนศาสนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่หยุดจนกว่าเราเนี่ยจะถึงอายันซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับฉายาว่าเป็นรอดิยัลลอฮุอันฮุมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยกับพวกเขาเวลาที่เขานั้นใกล้จะเสียชีวิตสั่งเสียบอกว่าฉันอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดในการอะไรพี่น้องในการที่จะได้ฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือบุคคลที่ถูกรับรองว่าเป็นบุคคลที่ดีในยุคของท่านนบี
และพวกเราล่ะเรียนกุรอานมาย้อนกลับไปอ่านเมื่อไหร่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายได้เรียนศาสนากันเมื่อไหร่ได้ทบทวนกันเมื่อไหร่บางครั้งเวลาจะละหมาดยะนาซะห์เนี่ยยังมีคำถามอยู่เลยพี่น้องไอ้ข้างๆสะกิดเฮ้ยตักเบียร์ที่3อ่านอะไรจะตักเบียร์อยู่แล้วจะละหมาดยะนาซะห์ยังไม่รู้วิธีการละหมาดยะนาซะห์เลยเพราะอะไรเพราะคืนครูหมดแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับพูดด้วยความรักตัวเราไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือใครคือลูกหลานของเราเพราะแนวคิดต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาพี่น้องรู้ไหมเหล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละแม้กระทั่งชีวิตในการปกป้องอิสลามสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกต่อต้านก็คือคำประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคำนี้แหละทำให้พวกมุชริกีนนั้นต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบาดัดสงครามแรกอบูฮุซัยฟะห์บินอุตบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮูเป็นคนที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นมุชริกีนวาลีดบินอุตบะห์ก็คือพี่ชายอีกคนหนึ่งก็คืออุตบะห์บินรอบีอะห์เป็นพ่อถูกสังหารเสียชีวิตถูกสังหารเสียชีวิตในสมรภูมิบาดัดทั้งพี่ชายแล้วก็พ่อท่านนบีจัดการยังไงกับศพพวกนี้เป็นธรรมเนียมของการทำสงครามว่าเมื่อถึงเวลาใครที่ได้ชนะจะต้องอยู่ณที่นั้นเป็นเวลา3วันก่อนที่จะเคลื่อนทัพนบีตั้งค่ายอยู่ที่เมืองที่บาดัด3วันศพของพวกนี้ท่านนบีเอาไปโยนทิ้งบ่อขยะศพของพวกมุชริกีนนะนบีเอาไปโยนทิ้งบ่อขยะมาถึงศพของคุณพ่อก็คืออุตบะห์บินรอบีอะห์ถูกโยนลงไปสีหน้าของลูกชายอบูฮุซัยฟะห์บินอุตบะห์ถอดสีแล้วก็ร่ำไห้ออกมาซอฮาบะห์อีกหลายๆคนก็ถามท่านเสียใจหรอหรือท่านไม่พอใจหรอที่คนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยได้ถูกจัดการเพราะเขานั้นได้เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ต้องการที่จะฆ่าท่านนบีต้องการที่จะฆ่าผู้ศรัทธาท่านเห็นใจศัตรูของอัลลอฮ์เหรอวงเล็บนั้นคือพ่อนะพี่น้องที่ถูกโยนลงไปในบ่อขยะผู้อบูฮุซัยฟะห์ดูอีหม่านของเขาพี่น้องเขาบอกว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ฉันเห็นใจคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์แต่ฉันเสียดายอะไรล่ะเสียดายที่พ่อของฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้เป็นคนที่เก่งในเรื่องกวีเรื่องสู้รบวางแผนเก่งค้าขายเก่งแต่ไอความเฉลียวความฉลาดของเขากลับไม่มีผลอะไรเลยที่จะทำให้เขานั้นได้รับฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮ์เขาร้องไห้เขาเสียใจตรงนี้พี่น้องผู้มีมันดังนั้นวันหนึ่งที่เรามีลูกมีหลานยังว่านอนสอนง่ายกันอยู่ยังชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ยังบังคับกันได้รีบสอนอิสลามให้ลูกหลานของเราก่อนที่วันหนึ่งมันจะสายไปแล้วเมื่อมันสายไปแล้วพี่น้องครับโอกาสที่จะให้เขากลับมานั้นเป็นเรื่องยากนะก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นาซีมะลีมะละกุมวะลิซัยมุสลิมีนกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัฟูรเราะฮีม